เปิดบัญชีใบเตยสุธีวันเรียกว่ากลายเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจเมื่อดีเอหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกใบเตยอาสยาม DJ เจแมารับทราบข้อกล่าวหาคดีโฟเล็กทรีดีเบื้องตน้นต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อในฐานความผิดโดยทุจริตหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนล่าสุดใบเตยสุทีวันได้ออกรายการหนึ่งและบอกเคล็ดลับที่ทำให้บ้านดูสวยตลอดเวลาโดยใบยเตยบอกว่าก็เปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์ทางบ้านแบบฉ่ำๆทั้งวันส่วนค่าไฟสามีเป็นคนจ่ายไม่ใช่ตนเองอีกทั้งยังมีของตกแต่งภายในบ้าน ก็ยังมีสินค้ายี่ห้อดังวางอยู่ทุกจุดภายในบ้านนอกจากนี้ยังบอกว่าอำนาจการคุมเงินทั้งหมดอยู่ที่ใบเตยล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดบัญชีใบเตยสุธีวันขึ้นแทนนักร้องลูกทุ่งรวยที่สุดในเมืองไทยยอดรายได้ไม่ธรรมดาซึ่งนอกจากใบเตยสุธีวันมีผลงานในวงการบันเทิงเธอยังมีกิจการเป็นของตนเองด้วย ซึ่งหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนากิจการการค้ากระทรวงพาณิชย์พบรายชื่อใบเตยสุธีวันกุลชรปรากฏในรายชื่อคณะกรรมการบริษัทสองแห่งคือบริษัทจินดามณีก้าจำกัดดำเนินกิจการขายส่งเครื่องสำอางทุนจดทะเบียน1ล้านบริษัท b ีท t w อสทจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่28เมษายน2560 มีใบเตยสุธีวันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินกิจการกิจกรรมด้านความบันเทิงปัจจุบันทุนจดทะเบียน2 0 0แสนบาทยังไงก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะคะ